อยเท้าของฉันอยู่ตรงนี้ก้าวเล็กๆที่ฉันมีกับใจที่กว้างใหญ่ป้าแมวจะต้องนำเจ้ากิกกี้กับเจ้ากาลันเนี่ยขึ้นรถทัวร์ไปด้วยนะคะซึ่งป้าแมวไม่เคยพาสัตว์ชนิดไหนเนี่ยขึ้นรถทัวร์ไปเลยสัตว์ทุกชนิดเนี่ยทางรถทัวร์เขาจะไม่ให้เอาขึ้นไปบนรถทัวร์นะคะเขาจะให้เอาไว้ข้างล่างและจะต้องเสียค่าระวางซึ่งตอนแรกอะป้าแมวไม่รู้ว่าที่เขาเอาไปวางเนี่ยมันเป็นห้องน้ำมันแล้วพอไปถึงหมอชิดน่ะปรากฏว่าถุงถึงอะไรเนี่ยมันเลอะน้ำมันโดยที่เราก็ไม่รู้ไงก็รีบเปิดกล่องดูนะแล้วถุงมันก็โดนกับเสื้อแล้วเสื้อก็เลอะน้ำมันแบบมือก็เลอะน้ำมันพอขากลับมาป้าแมวก็เลยเตรียมถุงไปอีกหนึ่งถุงไงแล้วก็จะลองถามเขาว่าเอาไว้ห้องอื่นได้ไหมเขาบอกว่าต้องไว้ในช่องน้ำมันอย่างเดียวมันถึงจะมีลมเข้าเพราะว่าถ้าเป็นกิ้งอื่นมันจะมีขอบอันนี้คืออะไรนกใช่ไหมคะนกสองตัวถ้างั้นเอาถุงน้ำออกก่อนเพราะว่ามันตอนแรกเอาขึ้นเดี๋ยวรถจะออกไปเอาขึ้นไปช่วยหรือเปล่าคะเนี่ยมันทันไหมอ่ะมันมีที่ว่างมีสวยหรือยังยังเดี๋ยวรอก่อนเอาถุงออกไปหนึ่งถ้างั้นมันตอนมาไม่รู้มันเลอะน้ำมันมาโดนเลยวันนั้นจะไว้ได้ใส่เปลี่ยนมันจะเลอะน้ำมันเป็นนกอะไรคะเนี่ยคอคาเทลมาเดินมาซื้อตั๋วตรงนี้ข้างล่างก็ได้นะคะไม่ต้องไปนั่งไปซื้อข้างบนเดี๋ยวเวลาขึ้นเอาถุงลงให้หน่อยนะคะมันจะมีรูนกอะไรครับคอกคาเทลปิดไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเวลาขึ้นเอาลงให้หน่อยอุ้ยหางโผล่หางนางโผล่251ครับ2ใบนี่ตั๋วนะครับผมอันนี้บินนกก่อนจ้ะรอยเท้าของฉันอยู่ตรงนี้ก้าวเล็กๆที่ฉันมีกับใจที่กว้างใหญ่ทางเดินอาจจะดูเล็กอาจดูไม่ค่อยสวยงามเปิดใจเราให้กว้างไกลการเดินทางอาจไกลสุดปลายฟ้าเพียงแค่ใจเราค้นหา